นักศึกษาทั่วไปเขาเคยคิดไหมวิชานี้วิชาอะไรแบบคิดไหมที่จะเอามาใช้ในการปกครองแผ่นดินด้วยอิสลามถ้าเป็นผู้ว่าจะแก้ไขปัญหาโสเภณีในบ้านเมืองนี้ยังไงจะแก้ไขปัญหาเหล้าในเมืองไทยนี้ยังไงเราเคยทำงานวิจัยเสนอสังคมไหมว่าถ้ามุสลิมปกครองแผ่นดินนี้เนี่ยเราจะทำอะไรเราเคยคิดเราเคยเขียนไหมมีบทความเคยมีไหมหรือมัวจะหาว่ามีฮาลาลไหมไม่ได้ว่าคุณนะไม่ได้ว่าคุณแต่ผมกำลังบอกว่ามันไม่ได้สุดวิสัยทัศน์ไม่ได้สุดวิสัยทัศน์ของมุสลิมเราจะต้องปกป้องต้องคุ้มครองฮาลาลเดี๋ยวนี้คนที่กินเจรับการคุ้มครองจากรัฐบาลเพราะในอาหารเจที่มีส่วนประกอบสัตว์กันนะรัฐบาลจะเข้ามาเล่นงานเลยนะแต่รัฐบาลเคยเข้ามาเล่นงานไหมคนที่ทุจริตเรื่องจะฮาลาลเคยไม่เคยทำไมอ่ะที่พี่น้องคนหนึ่งก็บอกว่าถ้าคนที่กินอาหารเจเนี่ยฮะเหมือนลูกเมียหลวงไม่ใช่ลูกนายหลวงนะลูกเมียหลวงก็เราลูกเมียน้อยอาหารฮาลาลเนี่ยเมียน้อยฮะและอาหารเจนี่เมียหลวงทำไมอ่ะถ้าหากว่ามีความสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่บริหารราชการกระทรวงต่างๆที่ดูแลเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพวกนี้กระทรวงที่มีอำนาจตรงนี้ถ้าเรามีตำแหน่งตรงนี้ซึ่งมีนะราชการไม่ใช่มีตำแหน่งในบรรดาองค์กรเนี่ยมีแต่เขาเคยคิดไม่ใช่อำนาจตำแหน่งของเขาในการช่วยเหลือให้เกิดซึ่งสิทธิของกฎหมายอิสลามได้ปรากฏในแผ่นดินนี้ไหมอย่าแปลกใจนะครับพี่น้อง มหาลัยจุฬามหาลัยนี้ธรรมศาสตร์มีไม่คนที่สอนรัฐศาสตร์สอนกฎหมายและสอนที่ดีการปกครองการใช้เศรษฐศาสตร์ที่ประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยเป็นทุนนิยมเป็นสังคมนิยมเป็นคอมมิวนิสต์มีเขาถือว่าเป็นทฤษฎีในการปกครองการปกครองแบบนี้มีที่ไหนในโลกนี้แบบนี้มีทุนนิยมล้วนๆมีสังคมนิยมจัดๆมีแบบ50-50แต่ก่อนมึงจีนแดงเมืองใหญ่นะจีนใช้ระบบคอมมิวนิสต์ฮ่องกงนี่ของจีนอังกฤษเช่าไว้ร้อยปีถึงเวลาจะคืนเมืองจีนประเทศตะวันตกนี่บอกว่าเฮ้ยฮ่องกงนี่มันเจริญแล้วนะหน้านี่มันมหาศาลจะมาใช้ระบบคอมมิวนิสต์ไม่ได้จีนทำยังไงอ่ะจีนไม่ดื้อนะไม่ได้บอกว่าเอ้ยคอมมิวนิสต์เราคอมมิวนิสต์เราต้องคอมมิวนิสต์จีนบอกว่าไม่มีปัญหาระบบการปกครองระบบเดียวแต่เศรษฐศาสตร์สองระบบยอมได้แล้วก็แก้กฎหมายในบ้านเมืองจะได้รองรับได้ปรากฏว่าบ้านเมืองนี้ของจีนนั้นมีสองระบบเศรษฐศาสตร์โลกช่องกงนี้นะทุนนิยมล้วนแล้วล้วนเลยแต่ของจีนยังคอมมิวนิสต์แต่คอมมิวนิสต์ก็เรียกคอมมิวนิสต์มุนาฟิกคอมมิวนิสต์มันมีรสชาติเลยคอมมิวนิสต์มันมีรสชาติฉากคอมมิวนิสต์แต่ข้างในนี่นะบูชหมดเลยบูชของเราเนี่ยเราจะมีไหมโอกาสที่จะศึกษากรณีบ้านเราในเมืองไหนเราอยู่นี่เนี่ยนะมีใครจะไปไหนไหมหรืออยู่นี่ไปอยู่นี่อยู่แผ่นดินนี้แหละเราอยู่แผ่นดินนี้แหละไม่ได้ไม่ไปไหนและเรามีความปรารถนาที่จะให้แผ่นดินนี้ลิ้มรสชาติความสุขของการปกครองอิสลามไหนๆเราอยู่แล้วเนี่ยอยู่ตั้งทีนี่นะใช้เวลาใช้ความรู้ใช้วิชาการในการร่างคำตอบต่ออัลลอฮ์ว่าเราก็พยายามเราก็ศึกษาเราก็มีนะครับการที่จะดิ้นรนให้เกิดซึ่งการปกครองในอิสลามผมรู้ว่ามีคนกำลัง
กำลังพูดในใจเนี่ยผมก็เช็ดสันไปเถอะพูดไปเถอะพูดไปเถอะพี่น้องไม่มีใครได้ยินช่วงเนี้ยที่เรากำลังคุยกันนี่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงได้ยินและพวกเราที่กำลังฟังอยู่ขณะนี้ดีชานุภาพของอัลลอฮฺเดชานุภาพของอัลลอฮ์ที่ทำให้แผ่นดินนี้คือพื้นที่แปลงเนี้ยนี่ตรงนี้มัสยิดและมีการสอนกุรอานและมีการอาซานและมีการละหมาดเดชานุภาพของอัลลอฮ์มันจะไม่ห่างไกลมากนักนะครับที่นี่กับกทม.ทำไมที่นี่มีพื้นที่สร้างมัสยิดและมีคนมาละหมาดที่มัสยิดและมีคนมาฟังบรรยายมีมาฟังตัฟซีรศึกษากฎหมายอิสลามก็มีคนดิ้นรนความสามารถของประชาอิสลามไม่ใช่เพียงแค่ควักเงินนั่งรถแท็กซี่นั่งรถตู้นั่งรถเมย์นั่งรถเก๋งส่วนตัวมาฟังตัฟซีรวันอังคารกับเช็คกับบ้านกินข้าวกับบ้านแต่ไกลห้องนอนไม่ใช่เพียงแค่นี้การขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวเนี่ยกทม.ก็อยู่แค่นี้เจ้าทั้งแค่นี้แทนที่จะเดินทางมาฟังตัฟซีรเราไม่มีแผนของเราไม่มีใครมีแผนว่าจะเดินทางไปกทม.ไปนั่งตำแหน่งผู้ว่าถามว่าปรารถนาหรือเป้าหมายนี้กับเดชานุภาพของอัลลอฮ์นี่ถือว่าอะไรโอ้ถือว่ากระจอกถ้าอัลลอฮ์ประสงค์นั้นคุณพยากรณ์คุณพยากรณ์แต่มันต้องเกิดอะไรมันต้องเกิดศักยภาพต้องเกิดความปรารถนาแบบมนุษย์ก่อนต้องเกิดการเคลื่อนไหวสู่เป้าหมายนี้ทำไมมัสยิดอีกมัสยิดนึงเนี่ยฟังเนี่ยเคยสอนฮะดีษผมเคยสอนฮะดีษมัสยิดแถวเนี้ยสอนฮาดิสสอนไม่ได้สอนไม่ได้ทำไมพูดเรื่องเสื้อเหลืองหมดแล้วก็ครั้งสุดท้ายนี่ปัญญาก็จะเห็นแล้วนะครั้งสุดท้ายนี่ตั้งแต่เริ่มบรรยายฮะตำเครื่องแกงคกตำเครื่องคกเอ้ผมก็เคยตำเครื่องแกงนะถ้ามีเครื่องเนี่ยมันไม่ดังพวกนี้เวลาตำคุกแล้วนะถ้ามีอะไรตำเนี่ยมันไม่ดังแต่ไอ้นี่มันดังทั้งชั่วโมงเลยป๊อกทั้งคนมันไม่ได้ตำเครื่องแกงมันเอาตำเนี่ยมันดังป๊อกทำไมไม่เกิดบรรยายในที่หนึ่งสอนศาสนาที่หนึ่งเพราะในบริเวณเนี่ยไม่บริเวณเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่มีอะฮ์ลิยะห์ไม่มีศักยภาพไม่มีความพร้อมที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นไม่มีมีคนที่อยากจะให้เป็นจำไม่พอตรงเนี้ยพอไหมพอกรรมการเมื่อกี้เราว่าพอจึงเกิดโครงการแบบนี้โครงการทุกโครงการนั่นมันต้องมีความพร้อมเพราะเป็นไปไม่ได้มันจะเกิดขึ้นแบบนี้ผมคนเดียวอยากจะสอนตัฟซีรแต่ไม่มีใครอยากฟังกรรมการไม่มีใครเห็นด้วยมันจะเกิดไหมแต่นี่มันเกิดเพราะอะไรเพราะในปัจจัยต่างๆนี่มันเตื้อให้เกิดมันเตื้อให้เกิดขึ้นไหมมุสลิมจะขึ้นมาเป็นผู้ว่ากทม.คือเคยแล้วนะมุสลิมที่เคยเป็นรองผู้ว่าเคยมีถึงแม้ว่าไม่ทำงานเต็มที่เพื่ออิสลามมันอาจจะช่วยสังคมมุสลิมมันใช่แต่ไม่ได้เต็มที่เพื่ออิสลามจะเคยมาแล้วรองผู้ว่าเคยมาแล้วอันนี้นิดนึงเป็นไปได้ไหมเขาเคยบอกว่า5ปี10ปีการแข่งเรื่องตำแหน่งผู้ว่าก็5ปีเนี่ยครั้งเนี้ยสักกี่ปีประมาณปี2ปีนะจะมีละ5ปี10ปีไม่ต้องหวังได้เป็นผู้ว่าก็ต้องแต่มีความหวังที่เสนอนโยบายของมุสลิมถามมุสลิมบอกครองกทม.จะทำยังไง
เขตนี้มีปัญหานี้มีมุสลิมมันไม่มีโอกาสที่จะเสนอนโยบายตามใดมุสลิมยังไม่รู้เลยว่ากทมนี่มีกี่เขตปัญหาของแต่ละเขตนี่มันคืออะไรมันไม่มีโอกาสเสนอนะนั่นแสดงว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะฝันขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีคนลงทุนระดับที่จะศึกษาปัญหาของกทมแล้วก็มีงานชิ้นหนึ่งเกิดขึ้นมานี่คือไอเดียคือทฤษฎีของมุสลิมในการบริหารกทมซึ่งคนจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเขียนขึ้นมาเนี่ยเป็นงานเดี๋ยวก็ลอกเข้าไปแล้วก็ไปใช้ไม่ใช่ครับมันมีสิ่งที่ลอกได้ลอกได้แต่มีสิ่งที่ลอกไม่ได้ความสุจริตของมุสลิมมันไม่มีเหมือนมุสลิมจะหานักการเมืองที่ไม่แบมือขอสินบนไม่มีจะหามุสลิมจะหานักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการเหมือนอุมาร์บินอับดุลอาซีซดับตะเกียงของไบตุลมาลเปิดตะเกียงของตัวเองเพราะเจ้าหน้าที่จะมาพูดเรื่องส่วนตัวมีมุสลิมที่สามารถทำได้แต่ต้องมุสลิมที่มีอุดมการณ์มาอะไรจะเกิดขึ้นก็ชอลล์แต่คงไม่ใช่ผมนะผมยากหน่อยมีปัญหาเรื่องก็เบียร์นี่เรื่องอะไรนี่มันต้องมีคนที่แบบว่าไม่เคยมีมนทินไม่เคยมีเรื่องข้อคอร์รัปชันถ้าฝากคงจะฝากแค่นี้นะครับสุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะฮัมดิกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัสตัฆฟิรุฮูวะตะอูบุศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบิฮิของเรานี้มันสุขุมบ้านที่นานานะครับแล้วก็บรรยายฮะดีษเคยที่บ้านทองการฮะดีษวันพฤหัสผมจะมีบรรยายที่ชมรมปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ในวันอาทิตย์ที่10นะครับบรรยายที่บ้านที่สถานีบ้านเป็นฟองบางน้อยนะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะครับصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته